กลับมาที่ร้าน 49bat.com นะคะรวมถึง YouTube Channel ของเราเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็นำแบบลายแบบลายแบบเทมเพลตของทางร้านนะคะที่ลูกค้าสั่งปริ้นนะคะสั่งปริ้นแล้วก็ใช้จริงนะคะตามขนาดต่างๆเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าที่แล้วเนี่ยมีถามกันมาเรื่องสติ๊กเกอร์ติดขวดติดแก้วนะคะว่าจะทำไซส์ไหนประหยัดแล้วก็ไซส์ไหนที่เป็นไซส์มาตรฐานของที่ร้านนะคะวันนี้พอดีมันมีอยู่3ไซส์เลยตามรีวิวที่เห็นนะคะไซส์แรกเลยนะคะตามไปด้วย 2.5 เซนนะคะทรงกลมนะคะรีวิวที่เราเห็นอยู่ในภาพตอนนี้เนี่ยก็คือลูกค้าเนี่ยใช้ลายแบบเทมเพลตของทางร้านนะคะทั้ง3ไซส์เลยนะคะลายแบบของเทมเพลตของทางร้านก็คือเป็นลายที่เราดีไซน์ออกแบบไว้แล้วนะคะลูกค้าเพียงแก้ไขข้อความในลายนะคะในลายแบบที่เราทำไว้เนี่ยเราคิดราคาเพียง49 บาทต่อแบบเท่านั้นนะคะทุกลายของเราเนี่ยสามารถแก้ไขนะคะสีของข้อความรูปแบบข้อความหรือว่ารูปแบบฟอนต์ได้นะคะอันนี้คือลูกค้าแจ้งกับเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำเรื่องของขนาดจะมีด้วยกัน3ขนาดนะคะจะมีไซส์แรกก็คือไซส์ 2.5 เซนนะคะ 2.5 เซนค่ะไซส์นี้นะคะนี่ค่ะไซส์ที่อยู่ที่แก้วนี่ก็คือ 2.5 เซนเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้เห็นไหมคะนี่คือ 2.5 เซนนะคะจะใส่อะไรได้บ้างนะคะดูค่ะใส่ดีใส่ภาพนะคะนี่เป็นลายแบบเทมเพลตของเราเหมือนกันนะคะเป็นลายแบบเทมเพลตของทางร้านเหมือนกันนะคะก็คือมีภาพแล้วก็ข้อความนี่ค่อนข้างจะจริงๆข้อความเยอะนะแต่ก็เห็นชัดอยู่นะคะเนี่ยค่ะ 2.5 เซนค่อนข้างเล็กนะจริงๆแล้วไม่แนะนำแบบอันนี้น่าจะอยู่มา12ออนนะคะอยากให้ขยับไซส์ขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะคะเป็นขนาด3เซนอันนี้3เซนแต่ไดคัทเป็นรูปทรงตามแบบนะนะคะเดี๋ยวจะลอกให้ดูนะคะอันนี้จริงๆนี่แปะที่ขวดได้นะขวดน้ํา3เซนนี่คือผู้เล่นนิยมเลยนะคะแต่ถ้าเป็น3เซนน่ะกําลังดีหรือเปล่าเนี่ยค่ะ3เซนคิดว่ากําลังพอเหมาะเลยนะคะ3เซนด้วยต้นทุนนะคะหลักสตางค์ทั้ง2ดวงทั้ง2ขนาดเนี่ยก็คือเมื่อหารเป็นต้นทุนแล้วเนี่ยก็อยู่ที่หลักสตางค์นะคะไม่ถึง1บาทนะคะลูกค้าสามารถลดต้นทุนได้ด้วยนะคะถ้าในส่วนของขนาดที่ลูกค้าถามว่าขนาดไหนเป็นขนาดมาตรฐานของที่ร้านนะคะต้องบอกเลยว่าไซส์นี้คือพูดง่ายๆ 70% เลยนะคะเป็น 3.5 เซนค่ะเป็นไดคัททรงกลมแบบนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะลายแบบเทมเพลตน่ารักของเรานะคะไซส์ 3.5 เซนจะตอบโจทย์ได้กับแก้วทุกไซส์นะคะจริงๆแล้วคุณลดต้นทุนได้เพราะว่าอยู่ที่บาทหารออกมาแล้วอยู่ที่บาทนิดๆเองบาทประมาณบาท10ตังค์นะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะในส่วนของราคาเนี่ยลูกค้าอัปเดตกันทางแอดมินอีกทีนึงนะคะในส่วนของช่องทางไลน์นะคะก็จะมีในส่วน3ขนาดนะคะที่วันนี้มารีวิวก็จะมี 2.5 เซนนะคะตัวนี้ 2.5 เซนนะคะทรงกลมนะคะแล้วก็3เซนนะคะตัวนี้แล้วก็ 3.5 เซนนะคะนี่ค่ะตามตัวอย่างที่แปะให้ดูเลยนะคะตามตัวอย่างที่แปะให้ดูนี่คือ 3.5 เซนนะคะไซส์นี้จริงๆอยากแนะนำทั้งแปะขวดนะคะขวดแบบขวดใหญ่หน่อยนะคะเนี่ยรองรับเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดเนี่ยที่ปริ้นกับเราไปแล้วเนี่ยแล้วก็อยากจะลองปรับไซส์จาก 3.5 เป็น4เซนก็คือนำไฟล์เดิมเนี่ยมาปรับได้นะคะลูกค้าแจ้งกับทางเราได้นะถ้าจะปริ้นใหม่อีกรอบนึงนะคะเพราะว่าไฟล์ของลูกค้าอยู่กับเราอยู่แล้วนะคะในส่วนของลายแบบเทมเพลตนะคะเราไม่ได้ให้ลายเราไม่ได้ให้ไฟล์แบบลูกค้านะเพราะว่าลายแบบที่เราทำไว้เนี่ยเราตั้งใจให้กับลูกค้าทุกท่านนะคะที่อยากจะลดงบค่าออกแบบนะคะแล้วก็อยากจะมีลายน่ารักไว้ติดสินค้านะคะยังไงฝากไว้เป็นรีวิวอีกหนึ่งรีวิวนะคะในส่วนของขนาดที่อยากจะติดแก้วติดขวดนะคะติดขวดน้ำนะคะหรือรวมถึงติดกล่องขนมที่เป็นกล่องเบเกอรี่กล่องขนมเปี๊ยะต่างๆได้หมดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทิ้งข้อมูลนะคะในส่วนของช่องทางติดต่อเนี่ยเอาไว้ในใต้คลิปให้ลูกค้าอีกทีนึงเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจจะได้สอบถามกันมานะคะวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ